เรียนท่านประธานผมรังสิมาโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาประเด็นที่ผมกำลังนำเสนอนะครับท่านประธานครับมันสืบเนื่องจากที่ท่านประธานนะครับได้กล่าวหลังจากที่ต้องขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งนะครับคือท่านอัครเดชเนี่ยนะครับได้นำเสนอนะครับโดยอ้างว่าเป็นยัตติมีผู้รับรองท่านประธานก็ถามต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นเป็นประการใดนะครับสิ่งที่ผู้อภิปรายหลายๆท่านนะครับซึ่งรวมถึงท่านปกรณ์วุฒินะครับได้ตั้งคำถามในประเด็นที่1ว่าตกลงแล้วเนี่ยการเสนอยัตติของท่านอัครเดชเนี่ยนะครับเสนอตามข้อบังคับอะไรซึ่งท่านอัครเดชนะครับก็ได้กรุณาชี้แจงนะครับว่าเป็นไปตามข้อ32อนุ1ซึ่งขอให้ปรึกษาและพิจารณาเป็นเรื่องด่วนซึ่งคำถามแรกเลยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อบังคับในลักษณะนี้เราไม่ได้ใช้แบบนี้ประเด็นที่1ท่านประธานจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าการเสนอยัตติซึ่งไม่ได้พิจารณาแค่มีผู้รับรองถูกต้องเท่านั้นนะครับแต่มันถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่การเสนอนะครับของผู้เสนอเนี่ยถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ท่านประธานจะต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ประเด็นที่1ก่อนครับประเด็นถัดมาการเสนอยัตติก็จะต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องความชอบด้วยกฎหมายทั้งบนก็คือรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ใช่พิจารณาแค่เฉพาะข้อบังคับเท่านั้นประเด็นที่เรากำลังเข้าสู่ระเบียบวาระคือการเสนอบุคคลเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรา272การพิจารณามาตรา272ก็ต้องพิจารณามาตรา159และมาตรา80ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยนะเดี๋ยวคุณรองครับก็ตั้งประเด็นท่านประธานนิดเดียวจะจบแล้วครับ10วินาทีจบแล้วครับท่านประธานซึ่งทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้เสนอคุณพิธาและมีผู้รับรองถูกต้องแล้วคุณพิธาเป็นผู้เป็นบุคคลนะครับที่กำลังจะถูกพิจารณาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตาม272ยัตติดังกล่าวท่านประธานจะต้องวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังนั้นประเด็นที่จะต้องมีการวินิจฉัยโดยท่านประธานแล้วถ้าท่านประธานวินิจฉัยเราจบเลยครับเราก็จะได้เดินกันต่อ1ครับยัตติที่จะเป็นยัตติได้หรือไม่เนี่ยชอบด้วยข้อบังคับไหมข้ออะไรท่านประธานช่วยชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับข้อ2ครับยัตติดังกล่าวนะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าชอบท่านประธานวินิจฉัยเลยครับแล้วเราจะได้เดินกันต่อจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกครับขอบคุณครับท่านประธานครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today